ัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐบดีวิริยวัฒน์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวันนี้จะมาพูดถึงปุ๋ยชีวภาพละลายโพแทสเซียมซึ่งเป็นปุ๋ยชีวภาพที่มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาดินดานในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเนื่องจากในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีลักษณะดินบางส่วนเป็นชั้นดินเหนียวที่อัดตัวกันแน่นที่เรียกว่าดินดานทำให้รากมันสำปะหลังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุโพแทสเซียมที่อยู่บริเวณนั้นตามธรรมชาติได้ส่งผลให้ผลผลิตมันสำปะหลังที่ได้ตกต่ำซึ่งธาตุโพแทสเซียมมีบทบาทสำคัญต่อการเคลื่อนย้ายคาร์โบไฮเดรตจากใบและต้นมันสำปะหลังไปยังรากทำให้เพิ่มปริมาณแป้งในหัวมันและลดปริมาณไฮโดรไซยานิกที่เป็นอันตรายในหัวมันได้การขาดธาตุโพแทสเซียมจะส่งผลให้ผลผลิตมันสำปะหลังลดลงอย่างชัดเจนในการศึกษาครั้งนี้ดิฉันและคณะผู้วิจัยได้นำเอาแบคทีเรียหลายสายพันธุ์ซึ่งแยกจากดินบริเวณรอบรากมันสำปะหลังที่มีประสิทธิภาพในการละลายธาตุโพแทสเซียมและปลดปล่อยออกมาจากดินในรูปที่พืชสามารถดูดไปใช้ได้โดยแบคทีเรียเหล่านี้จะสร้างกรดอินทรีย์ออกมาละลายธาตุโพแทสเซียมออกจากดินเหนียวให้อยู่ในรูปของโพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังให้สูงขึ้นแล้วยังเป็นการปรับปรุงคุณภาพดินให้ดียิ่งขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย